อือหือน่ากินมากเลยค่ะน่ากินมากสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับขนมจีนเป็นขนมคาวนะคะเขาเรียกว่าชัยเถากล้วยทำจากหัวชัยเถาหรือว่าขนมผักกาดเป็นขนมชัยเถากล้วยสูตรทรงเครื่องนะคะเพื่อนๆใส่หลายๆอย่างมากเลยน่าทานทำง่ายเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะปอกเปลือกหัวชัยเถาแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใช้ที่ซอยมะละกอแบบนี้นะคะซอยชัยเถาให้เป็นเส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะได้เนื้อชัยเถาซอยครบ1หัวแล้วนะคะเจ๊ปานจะใส่เกลือลงไปแบบนี้ค่ะเกลือป่นแล้วคลุกเคล้าให้เกลือกับชัยเถาเข้าเนื้อกันนะคะเราจะลดความฝาดความเฟื่อนของเนื้อชัยเถาด้วยเกลือค่ะคลุกเคล้าไม่เกิน5นาทีนะคะตอนนี้น้ำออกมาเต็มเลยเราก็จะบีบนะคะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยส่วนผสมของชัยเถากล้วยหรือขนมผักกาดใช้แป้ง2ตัวนี้ค่ะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะเจ๊ปันจะใช้แป้งข้าวเจ้า4ช้อนโต๊ะสูตรเจ๊ปันจะใช้แป้งน้อยนะคะเน้นเนื้อตามด้วยแป้งมัน2ช้อนโต๊ะค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือ1ช้อนชาเจ๊ปันปรุงรสไม่จัดเพราะว่ามีกุ้งแห้งอาจจะเค็มด้วยนะคะแล้วก็พริกไทย1ช้อนชามีแค่นี้เองค่ะส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ใช้เถาที่เราซอยนำไปล้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะตามด้วยเห็ดหอมเห็ดหอมเอาไปแช่น้ำแล้วเอามาซอยนะคะหั่นเต๋าเล็กๆกุ้งแห้งแช่น้ำเหมือนกันนะคะให้เขาบานก่อนจะได้ไม่เค็มแล้วก็ถั่วลิสงแช่น้ำจนนิ่มนะคะเพิ่มสีสันให้น่ากินด้วยแครอทซอยเป็นเส้นไม่ใส่ก็ได้นะคะแครอทตามด้วยน้ำเลยค่ะน้ำนี่ค่อยๆเติมนะคะเราต้องดูว่าแป้งเนี่ยมันละลายพอสมควรหรือยังไม่เหลวแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปค่อยๆเติมได้ค่ะแล้วคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยนะคะบางสูตรใส่ใบขึ้นช่ายซอยลงไปหอมมากเลยค่ะจะปานหาซื้อใบขึ้นช่ายไม่ได้เลยไม่ได้ใส่นะคะส่วนถาดหรือภาชนะที่จะเอามาใส่ใช้เถากล้วยนะคะเราก็จะทาน้ำมันให้ทั่วก่อนนะคะเวลานึ่งจะได้ไม่ติดค่ะคลุกเคล้าจนเข้าเนื้อดีแล้วเราก็นำมาใส่ภาชนะที่เอาไว้นึ่งได้จะเป็นชามหรือจะเป็นถาดอะไรก็ได้นะคะที่เอานึ่งได้เทใส่ลงไปในพิมพ์เลยเกลี่ยแล้วก็จัดแต่งจนทุกอย่างสวยงามแล้วพร้อมนึ่งแล้วค่ะตั้งกระทะให้น้ำเดือดนะคะสำหรับคนที่ไม่มีซึ้งนึ่งเอาที่รองหม้อแบบนี้มาวางลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ถาดใช้เท้ากล้วยของเราลงไปใช้เวลานึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะน้ำจิ้มก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะเราก็เตรียมซีอิ๊วดำ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือเล็กน้อยน้ำส้มสายชูความเปรี้ยวตามชอบเลยค่ะพริกจินดาตำเติมน้ำร้อนลงไปเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดทำง่ายๆแล้วเราจะเช็คว่าเนื้อในเขาสุกหรือยังนะคะเอาส้อมจิ้มลงไปเลยถ้าไม่มีน้ำแป้งติดทุกอย่างก็คือสุกแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นก่อนให้เขาเซตตัวก่อนนะคะตอนนี้ขนมผักกาดของเราหรือว่าชัยเถากล้วยนะคะก็เซตตัวเย็นแล้วเจ๊ปานจะหั่นให้ดูนะคะแซะมาให้ดูเลยอุ้ยน่ากินมากอื้อหือน่ากินมากเลยค่ะทานกับผักชีและน้ำจิ้มรสเด็ดที่เราทำเอาไว้นะคะ
ุดยอดเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะชัยเถากล้วยหรือขนมผักกาดของเราเครื่องแน่นๆเพื่อนๆจะเอาไปทอดเป็นแบบชัยเถากล้วยทอดเป็นขนมผักกาดทอดหรือจะเอาไปในหม้อทอดและน้ำมันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าทานแบบเป็นนึ่งเนี่ยทานแบบนึ่งเลยเนี่ยสำเร็จรูปแบบนี้ก็ทานได้เลยค่ะอร่อยมากๆเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะน่ากินมากอร่อยมากเครื่องแน่นมากใช้เท้าบ้านเราหาง่ายทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะเจ๊ปานขอตัวเอาส่วนที่เหลือไปทอดก่อนนะคะแบบทอดก็อร่อยมากๆฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ